Facebook Business Suite 101สอนวิธีการเปิดปิดการแสดงผลเพจ Facebook บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไชั่วโมงผงภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับปิดเปิดนะครับการแสดงผลของ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลิ์นะ สอนวิดีโอนะครับมากมายหลายซีรีส์นะครับ400กว่าคลิปนะครับบวกบวกนะจ๊ะมาก็ทำการเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดหน้าหลักทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะจ๊ะมาต่อมานะครับวิธีการไปตั้งค่าก็คือกดปุ่มเดิมนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะขวาล่างนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะหรือเป็นจุดนะครับนะฮะเจุดนะครับขวาล่างเลยกดเข้ามา เมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะฮะให้เรากดคำว่าการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองที่อยู่ทางขวานะครับตรงกลางกลางเลยกดเข้าไปนะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้าต่างของการตั้งค่านั่นเองให้เรานะครับเอานิ้วนะะับลากเข้ามานะครับเลื่อนเข้ามาหาคำว่าตัวเลือกเพจนะครับแล้วก็จะจะ,จะเห็นนะครับที่เป็นไอคอนลูกกระตานะครับ จะเขียนคำว่าการแสดงเพจนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าต่างของการจัดการนะครับเปลี่ยนการแสดงผลเพจของคุณนั่นเองนะครับเมนูนี้เหมาะสำหรับอะไรนะครับก็คือถ้าเราทำเพจนะครับแล้วเรายังไม่อยากที่จะเผยแพร่นะครับเราสร้างเพจใหม่มาแล้วก็เลิกเผยแพร่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ตั้งออโต้โพสนะครับเต็มที่เลยครับเสร็จแล้วนะกดเปิดเผยแพร่นะครับเนี่ยเราสามารถปิดได้นะนะยปิดได้ครับเปิดปิดเนี้ยนะไม่ยากนะครับนะกดเปิดปิดได้นะถ้าเราปิดไว้นะครับเพจเรานะครับคนที่กดถูกใจเนี่ยจะไม่เห็นเพจเราเลยก็จะเหมือนกับแบบว่าปิดชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเผยแพร่ก็นะเหมือนเดิมนะครับ นะก็คือคนที่มาติดตามเราหรือว่าคนที่ไม่ได้ติดตามเราก็สามารถเห็นเพจเราได้นั่นเองนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ